ถามบุคคลที่เข้าถึงธรรมชาติก็ต้องตอบให้ท่านได้ยินตามได้สดับนี่นะครับเข้าถึงธรรมชาตินะครับโอเคนะอาราผ่านไปต่อไปการประยุกต์พลังงานไว้ในวัตถุสิ่งของเช่นไม้จิ้มฟันหินใบไม้ถ้าไม่ใช้จิตใช้อะไรประจุพลังงานแทนได้บ้างคะความคิดทั่วไปจะประจุพลังงานใส่สิ่งของได้ไหมคะตอบหลับตาตอบก็ได้นะต้องจิตอย่างเดียวเท่านั้นครับจึงจะได้จิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้นะครับผมเคยทดลองในส่วนตัวผมนะไฟแช็กเนี่ยก็มันแบบมองเห็นนะเนาะมันมองเห็นว่าเรื่องมีแก๊สหรือไม่มีแก๊สใช้อยู่ทั้งมันหมดแก๊สมันหมดเลยเห็นยังไงก็ไม่ติด2รอบ3รอบมันก็ไม่ติดในช่วงเวลาต่อเนื่องกันนะครับว่าแล้วก็ทิ้งเอาไว้ที่หัวนอนสัก1หรือ2คืนว่าไปเอามาขีดแป๊กๆมันก็ไม่ติดแต่ว่าก็จับมาใส่มือซะกรรมอยู่เนี้ยกรรมไปด้วยจะทำแล้วก็ทำกันไปเถอะในระหว่างนั้นนะครับบ้านแล้วก็เตรียมตัวข้องบริเวณไว้ด้วยเตรียมตัวไว้เผื่อมันติดมันไม่มีทางเลือกกันนี่ไม่มีที่อื่นนั้นมันถูกบังคับเราก็อยากจะเติมเชื้อเพลิงไม่มีเพลิงให้เติมเพลิงมันก็หมดไปคือไฟแช็กมันหมดเพลิงใช่ไหมมันหมดไปก็เอาทิ้งไว้สักหน่อยนึงมันใส่แป๊กๆก็เตรียมตัวจออย่างดีนะครับต้องดูลมก่อนต้องสังเกตลมด้วยนะครับไม่มีลมพัดผ่านอุ้งมือสินะแป๊บๆเฮ้ยมันจุดได้จริงวะก็รู้ว่าอ๋อนี่เหรอจิตแค่นั้นเองครับก็แปลว่าจิตมันสามารถผลิตพลังงานออกมาได้ในชั่วแวบเหมือนกันนะพอที่จะจุดบริได้ทีหนึ่งโอเคนะส่วนนี้คือพลังงานของจิตนั่นเองนะครับคนประจุที่จะบรรจุเอาใส่ใบจิ้มฟันใส่ขี้ม้าใส่ก้อนหินมีชีวิตมีชีวิตเนี่ยก็คือจิตบริสุทธิ์มันได้หมดนะครับส่วนทางใจแค่คิดไม่มีทางได้เลยครับ ใจไม่ได้ใจเพียงความคิดจิตมันเป็นพลังงานโดยเฉพาะนะครับให้เข้าใจตรงกันสักนิดนึงเรื่องพวกนี้ดีแล้วครับถามพวกนี้มันจะได้มีตอบมันจะได้มีข้อยุติไม่งั้นก็ไม่มีข้อยุติก็มีแต่ความเชื่อร่ำไปถ้าทำอย่างถ้าไต่ทำได้ก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ก็แค่นี้เรื่องผมอธิบายเรื่องจิตชัดที่สุดอยู่แล้วครับในคลิปไปฟังกันเอาเองความคิดเป็นพลังงานหรือเปล่าคะเป็นครับความคิดเป็นพลังงานนะครับความคิดเป็นพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ยังไม่รู้สึกไม่บริสุทธิ์ฟังให้ดีนะครับถ้าหากฟังให้ดีนะครับบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ฟังให้ดีถ้าตราบใดถ้ายังไม่ได้เรื่องจิตที่บริสุทธิ์โอเคนะความคิดเป็นพลังงานแน่นอนคิดไปมันก็ไปสูญเสียพลังงานเราคิดเราอ่านเราจำเราสูญเสียพลังงานนะครับจำให้ดีเราอ่านหนังสือเราใช้ความคิดความคิดเป็นพลังงานเราใช้พลังงานนะแล้วพลังงานความคิดนี่พลังงานความคิดเอาละนะเอาละคิดไปเรื่อยๆนะครับคิดแล้วก็คิดไปเถอะว่าแล้วก็ม้อยหลับอ่อนไปเปรี้ยงคนในพัฒนาจิตได้เลยครับจิตมันจะไปแล้วปึ๊ดไปได้เรื่องจิตไปรู้เรื่องจิตพัฒนาจิตปุ๊บพักไว้ก่อนยังเข้าไม่ถึงจิตหรือยังพัฒนาจิตยังไม่ได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ตั้งไว้ตรงนั้นก่อนกลับมาหาความคิดทีหนึ่งความคิดเป็นพลังงานนะครับจะไปบรรจุสิ่งของแบบที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ได้นะครับทีนี้กลับมาถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ปื๊ดนะครับนะมันบริสุทธิ์แล้วนะถอยไปหนึ่งก้าวเนี่ยมานั่งคิดความคิดนี้จะมีประสิทธิภาพความคิดที่ว่านี่จะเป็นจริงทุกๆความคิดจะเป็นจริงก่อนที่จะไปที่จิตที่ไหน
ทุกๆความคิดเนี่ยมันไม่ได้จริงคือคิดเอาไม่ได้นั่นเองครับคิดให้รวยมันก็ให้รวยก็ไม่ตายก็ไม่ได้ใช่ไหมนะคิดไม่รู้นะครับคิดยังไงมันก็ไม่ได้ยกเว้นทำคิดแล้วก็ต้องทำคือประกอบอาชีพไปแต่เรื่องจิตเนี่ยเขาได้บริสุทธิ์ได้ปุ๊บมันบริสุทธิ์แล้วถอยหลังมาคิดโป๊ะแล้วก็เป็นจริงเขาไม่ต้องทำมันเป็นจริงเลยคิดแล้วมันทำมันเป็นจริงเลยมันเป็นจริงเลยก็แบบไม่ต้องทำเพราะคิดปุ๊บมันเป็นจริงเลยคิดแล้วมันก็เป็นจริงเลยคิดอะไรล่ะครับคิดว่าสมมตินกกำลังบินมาเนี่ยคิดให้มันตายอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้เลยครับเป็นข้อห้ามอย่างยิ่งเพราะคนมีสิ่งนี้จะคิดอย่างนั้นไม่ได้ ห้ามตามกฎของพระพุทธเจ้าจะห้ามเพราะว่าไปคิดกลั่นแกล้งนกนกมันก็บินตามสาวนกมันแค่บินผ่านหัวไปก็คิดว่าเฮ้ยมึงตายซะนกไม่ได้ครับคิดแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดขาดถามว่านกเสียหายไม่ได้ละไม่เสียหายตัวเองจะเสียหายถูกลงโทษนั่นเองครับแปลว่าให้โทษแก่นกโทษนั้นถึงตัวเราเองจบไหมครับคนที่มีสิ่งนี้จะไม่ได้เลยแปลว่าชาติชีวิตนี้คิดไม่ดีกับใครก่ออะไรไม่ได้เลยโอเคไหมครับชาติชีวิตนี้คิดไม่ดีกับอะไรและกับใครกับอะไรพอได้เนี่ยกับอะไรนี่คือตัวเนี้ยพอได้กับสักกระเบือนี่ได้คิดไม่ดีกับสักกระเบือนี่ได้เพราะมันไม่มีชีวิตโอเคไหมนึกออกนะคิดไม่ดีกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้คิดไม่ดีกับสักกระเบือนี่ได้แต่ถ้าคิดไม่ดีกับเขตจนาน้อยไม่ได้มันผูกภาพบังคับเห็นไหมครับนึกออกนะครับมันแค่สามสี่ตลบเท่านั้นเองนะในการที่จะแชร์นะต้องอยู่ใกล้ๆกัน face to face นิดนึงเรื่องนี้เพราะว่าผมจะดูอากับกิริยาของผู้ถามด้วยเวลาถามพวกนี้ผมจะดูอากับกิริยาของผู้ที่อยู่ต่อหน้าคือผู้ถามด้วยนะครับบุคคลที่สำคัญที่สุดคือบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเรานะครับจำเป็นหลักครับไม่ใช่พ่อแม่เราแน่นอนนะครับพ่อแม่เรานี่มันเป็นช่วงเวลาพ่อแม่เราบุคคลที่สำคัญที่สุดคือบุคคลที่อยู่ในต่อหน้าเราในขณะนั้นในวินาทีนั้นจำนะครับในภาษาลุงออกนะครับเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญหมดใครก็ตามที่มาคุยกับผมผมก็คุยคนนั้นจะเป็นเด็กมันจะให้ความสำคัญหมดทุกคน สื่อภาษาเสือกับกิริยาจำเป็นหลักนิดนึงให้ความสำคัญทั้งหมดในการพูดคุยในการเจรจาหลายเรื่องและทุกเรื่องเด้อสิบอกให้คนแก่จะมีกลิ่นปากค่ะเช่นลุงงอกเนี่ยลุงงอกก็แก่แล้วนะเนี่ยใช่ไหมผมกระจายแล้วคุณจรัสชีคิดนะทางผมรู้แล้วโอเคฟันไม่มีมีกลิ่นปากไหมหมดฟันนะนี่ก็ลองสิครับคุณตาคุณยายไหนฟันมีฟันปลอมหรือเปล่ามีอยู่ไหนล่ะนู่นอยู่หลังบ้านเอาไว้แช่ทิ้งไว้นู่นดูสิอ้าที่ปากอ้าอดมสิเนี่ยกลิ่นปากสรุปมีทุกคนแหละครับกลิ่นปากนะครับมีทุกคนกลิ่นปากเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเวลามันตายมามันก็ส่งกลิ่นทุกคนนะครับนะกลิ่นปากจะมีไหมในที่นี้มันกลิ่นมันแบบกลิ่นปากที่มันจะรับไม่ได้มันมาจากช่องท้องครับมาจากกระเพาะนะออกมาจากมันมาจากไอ้ลิ้นปี่แล้วก็เปิดที่ลิ้นปี่เนี่ยมันเป็นออโตเมติกในการปิดเปิดออโตเมติกปิดเปิดตัวนี้มันเปิดอ้าซ่าอยู่เรื่อยมันไม่ปิดงั้นไอ้กลิ่นที่มันออกมาจากกระเพาะออกจากน้ำไส้มันก็ออกมาทางหลอดลมตลอดประเภทอย่างนี้นะฮะอยู่ห่างกันแค่ประมาณสักฟุตหนึ่งเนี่ยก็สามารถได้กลิ่นและกลิ่นนี่จะแตกต่างกันกลิ่นคนที่มีอะไรล่ะมะเร็งมะเส็งที่มาจากช่องเนี่ยแป๊บเดียวก็จะรู้ครับจะรู้กลิ่นมันจะเนี่ย
สิ่งเป็นยังไงก็วัดก็มันรู้ได้เฉพาะตัว